ตามให้ทักษิณาตามเพิ่มตามให้เพิ่มบุญกุศลที่คุณแม่มีอยู่แล้ว
พื่อที่จะให้มีอานิสงส์ของคนนั้นยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามคณะลูกหลานญาติพี่น้องก็ยังไม่อิ่มในการบำเพ็ญบุญจึงได้มีการนิมนต์พระให้มาแสดงพระธรรมเทศนานิมนต์พระให้มาสวดมาติกาบังสุรุณหรือว่าได้ทำหน้าที่ของความเป็นบุตรที่พวกเราพึงจะทำที่พวกเราจะได้บำเพ็ญกุศลในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีผู้ที่ต่อผู้คนที่เรียกว่าอุปตารีคือพ่อแม่ที่ท่านได้ล้มหายตายจากไปแล้วเราก็ทำหน้าที่เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านต่อช่วยเหลือดำเนินกิจการงานของท่านรักษาวงศ์สกุลไม่ให้เสื่อมถอยยกย่องทำตัวให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของสังคมก็ถือว่าเป็นการยกย่องวงศ์สกุลยกย่องพ่อแม่แล้วก็มีประการหนึ่งก็คือทำตัวให้เหมาะสมกับเป็นทายาทของท่านเป็นทายาทที่ท่านจะมอบทรัพย์มรดกให้สุดท้ายก็คือวันนี้เมื่อท่านล้มหายตายจากไปพวกเราก็ได้บำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้ท่านเรียกว่าการตามพระองค์ทักษิณานุปทานให้ท่านทักษิณาที่เราอุทิศไปให้ท่านก็จะได้เป็นไปเพิ่มกับสิ่งที่ท่านมีอยู่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาส่งสักการคุณแม่บัวศรีวงศ์สุนานั้นก็ให้พวกเราได้น้อมเอาคุณแม่นี้เป็นตัวอย่างได้ไปได้พิจารณาตัวของเราเนี่ยว่าสักวันหนึ่งก็จะเราก็จะเป็นเหมือนคุณแม่นี่เลยล้อโดยหลักโดยธรรมชาติแล้วไม่มีใครที่จะหลีกหนีจากพยามัตสุราชได้เกิดเท่าไหร่ไปเท่านั้นแต่เห็นว่าจะไปช้าไปเร็วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราต้องตายเมื่อเรารู้ว่าเราต้องตายเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์เราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทำอะไรจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองก่อนที่เราจะล้มหายตายจากไปดังนี้คุณแม่บัวศรีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างน้อยท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยมีการบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาอย่างนี้ก็น้อมเอาบุคคลที่จากไปก่อนนั่นแหละมาเตือนเตือนจิตเตือนใจให้เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทในการใช้ชีวิตหรือที่จะพูดอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเตรียมตัวก่อนตายใครก็หมายความว่าเมื่อถึงเวลาเราก็ไม่ต้องมาระลึกนึกถึงต้องไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจว่าเรายังไม่ได้ทำสิ่งโน้นยังไม่ได้ทำสิ่งนี้เรายังไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เลยเรายังไม่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับโลกให้เขาได้จดจำไว้เลยถ้าเราเตือนตนอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งเราก็จะไปแบบนี้มันก็จะได้ทำให้เรานั้นไม่ประมาทในการใช้ชีวิตจะมีสติอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้มีคุณค่ามากที่สุดท่านบอกว่าเราเวลาเราละลึกนึกถึงความตายนั้นก็ถือว่าเรานั้นเป็นผู้ที่อยู่กับบุญกุศลอยู่ตลอดแต่ถ้าว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ได้ละลึกนึกถึงเลยในเรื่องสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เรานั้นห่างจากคุณงามความดีไม่ต้องกล่าวถึงบุญกุศลที่เราจะทำในการบำเพ็ญบุญกุศลในวัดวาพระศาสนาแม้กระทั่งงานสาธารณประโยชน์งานที่เป็นกิจสาธารณะเราก็จะไม่มีจิตที่จะทำเลยมีแต่จิตที่จะแสวงหาอันใดจะเป็นประโยชน์อันใดจะเป็น
สิ่งที่ตัวเองจะได้จะไม่มีจิตใจที่เลือกเพื่อเผื่อเกรงไม่มีจิตใจที่สร้างสาธารณประโยชน์ไม่มีจิตใจที่ทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับสังคมอันนั้นคือถ้าจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็หวังว่าบุคคลนี้จะเป็นบุคคลที่หลงตายหลงตามกาลกิริยานั่นก็หมายความว่าพอถึงคราวตายนึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอะไรไม่ได้เลยแต่ก็จะนึกเมื่อไหร่ก็จะเห็นแต่สิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวเองได้ระลึกปฏิบัติคนที่ระลึกนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลานั้นก็มีตัวอย่างเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้ายังบำเพ็ญเพียรยังบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลชาวนาพอเติบใหญ่มาก็มีครอบมีครัวพระโพธิสัตว์ก็จะสอนลูกหลานสอนครอบครัวอยู่เป็นประจำว่าให้ระลึกถึงความตายอยู่เป็นประจำเพราะถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เป็นประจำนั้นเราจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตด้วยความประมาทเราจะมุ่งถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมุ่งถึงประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็ประโยชน์ในโลกหน้าท่านก็สอนอยู่เป็นประจำเมื่อเราลึกนึกถึงความตายอยู่พอถึงเวลาที่จะล้มหายตายจากก็ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเป็นชาวบ้านความคิดของชาวบ้านทั่วไปบอกว่าจะไปนึกถึงทำไมความตายมันน่ากลัวนึกถึงทำไมความตายมันเป็นสิ่งที่อัปมงคลมันเป็นสิ่งไม่ดีอันนี้คือในมุมมองของผู้บริสุทธิ์อย่างพวกเราแต่ในมุมมองของนักปราชญ์บัณฑิตในมุมมองของพระอริยบุคคลแล้วท่านถือว่าความตายนั้นเป็นมงคลเป็นมงคลของชีวิตเพราะเราจะใช้ชีวิตด้วยการมีสติไม่ได้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรมากมายถ้าเราใช้ชีวิตด้วยการมีสติก็จะมองว่าเนี่ยชีวิตของเรานี้มีคุณค่าคุณค่าควรแก่การหวงแหนก็คือทุกคนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครอยากจะตายหรอกไม่มีใครอยากจะตายเมื่อไม่มีใครอยากจะตายก็เลยได้ทนุถนอมได้ทนุถนอมร่างกายชีวิตของเรานะแต่ถ้าบุคคลที่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะตายวันไหนแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความประมาททำอะไรก็ด้วยความโหดหันพันเล่นเราจะเห็นได้ว่าพวกลูกหลานเยาวชนเนี่ยพวกนี้ไม่กลัวตายไม่กลัวตายเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนเนี่ยมันพนังขี่คือต้นธรรมดาเลยมันนอนขี่เด็กวอกก็ย่างตายมองชีวิตของตัวเองเหมือนกับว่าตัวเองนี่ครับสามารถเอาชนะพญามัจจุราชได้แต่ในความเป็นจริงแล้วพญามัจจุราชนี้ไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะได้ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะเอาชนะพญามัจจุราชได้ถ้าเราแข่งขันกันในโลกปัจจุบันเราสามารถที่จะเอาชนะคนอื่นได้ด้วยหลายวิธีแต่บางครั้งเขาทำคนเราไปเล่นคนหัวเขาอันนี้ก็สามารถที่ทำเอาชนะคนอื่นได้หรือแม้กระทั่งใช้วิธีทางไสยศาสตร์วิธีทางไสยศาสตร์ก็สามารถที่จะเอาชนะบุคคลโน้นคนนี้ได้บุคคลที่มีกำลังที่เข้มแข็งกว่าเรามีสติปัญญามากกว่าเราสามารถที่ใช้วิธีทางไสยศาสตร์ได้เพื่อที่จะเอาใจชนะหรือถ้าเขามีกำลังแม่ก็ใช้วิธีเอากำลังเข้าต่อสู้ประหารกันถึงแม้กระทั่งบางครั้งบางคราวต้องยกทัพไปลบเพื่อให้ตัวเองได้ชัยชนะหรือบางครั้งถ้าตัวเองมีเงินแม่มีทรัพย์สินเงินทองแม่ก็อาจจะไปซื้อไปจ้างเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้รับชัยชนะแต่ว่าบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น
ถึงแม้ว่าจะเอาชนะด้วยเรื่องวิธีการใดๆก็ตามแต่จะมาเอาชนะกับพยายามมาเกิดว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เลยเราไม่สามารถติดสินบนกับพยายามมาเกิดราชได้มีเงินเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนล้านเอาไปติดสินบนพยายามมาเกิดราชบอกว่าให้ท่านปล่อยข้าพเจ้าไปเถอะในเอาเงินนี้ไปก็ไม่สามารถที่จะทำได้เราจะไปใช้วิธีทางไสยศาสตร์เจดีที่ไหนบอกว่าขลังเจดีที่ไหนบอกว่าดีเศษของนั้นขลังนั้นเอาเจดีนั้นไปต่อต้านกับพญามัจจุราชนั้นก็ไม่มีในที่สุดแม้กระทั่งเจดีนั้นก็ยังต้องพ่ายแพ้แก่พญามัจจุราชพระเจ้าแผ่นดินหรือว่ากองทัพที่เกลียดใครสามารถปราบชัยชนะอย่างเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชสามารถรวบรวมแผ่นดินชมพูตะวีเข้าเป็นแผ่นดินเดียวกันหรือแม้กระทั่งใต้เข้ามาในบ้านเราที่เราได้ยินว่าผู้ชนะสิทธิ์ลบที่ไหนชนะหมดแต่สุดท้ายก็ต้องมาพ่ายแพ้แก่พระยามัจจุราชพระเจ้าจักรพรรดิในอดีตที่สามารถไปเที่ยวไปเที่ยวชมสวรรค์ได้เที่ยวชมนรกได้ทั้งที่เป็นมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นพระเจ้ามัทธาพระเจ้าสมมติหรือแม้กระทั่งพระเมรุราชโพธิสัตว์ที่สามารถที่จะไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ได้ในร่างของมนุษย์เนี่ยแต่ก็ต้องมายอมแพ้แก่พระยามัทธราชเมื่อถึงคราวถึงวัยที่ต้องหมดบุญไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะสามารถที่จะลบชนะพระยามัจจุราชหรือว่าจะเอาชนะพระยามัจจุราชโดยประการต่างๆได้เราอาจจะมีพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอาจจะผัดเพี้ยนไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะถือว่าอายุไขของเรายังไม่หมดไปสิ้นเมื่อเราต้องการที่จะมีความสุขเราต้องการมีชีวิตอยู่บางครั้งบางคราวบอกว่าไปดูหมอมาหมอบอกว่าเนี่ยอายุตั้งหมดแล้วนะต้องไปต่อชะตาก็นำสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปให้พระสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้เมื่อเราสะเดาะเคราะห์ต่อชะตามาแล้วทำอย่างไรเราจะมีสติว่าเนี่ยชีวิตของเรานี้อีกไม่นานก็จะผุจะพังก็จะตายไปสักวันหนึ่งเราลองหลับตาเน้นดูว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เรามีคุณงามความดีอะไรไว้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้ให้กับตนเองบ้างสร้างคุณงามความดีอะไรไว้ให้กับโลกให้เขาได้ระลึกนึกถึงว่าเรามีคุณงามความดีดังที่ท่านได้บอกว่าจะก็ให้มีคนอาลัยตายก็ให้มีคนคิดถึงนั่นแหละเวลาเราจะจากไปยังมีคนโน้นคนนี้มาแสดงความอาลัยเสียใจด้วยพอเราตายไปไม่รู้กี่ปีกี่ปีก็ยังมีคนบอกโอ้ยนึกถึงคนโน้นคนนี้นึกถึงคุณแม่คนเสียที่ท่านเคยสร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์นึกถึงคนโน้นคนนี้ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้เป็นประโยชน์แก่พวกเราที่เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนพระโพธิสัตว์เมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ได้เกิดเป็นชาวนานั้นได้สอนครอบครัวบอกว่าให้ทุกคนนั้นได้ระลึกนึกถึงความตายที่จะมาถึงอยู่ทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้มากันประมาทให้นึกถึงอยู่ในประจำว่าพวกเรานั้นมีความตายเป็นธรรมดาการร่วมพ้นความตายไปไม่ได้ทั้งครอบครัวนี้ก็พากันระลึกนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำและเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายตั้งแต่พระโพธิสัตว์ภรรยาลูกแล้วก็ลูกสะใภ้ลูกสาวแล้วก็คนใช้ในครอบครัวนี้มีอยู่หกคนวันหนึ่งพระโพธิสัตว์กับลูกชายก็ไปไถนาปกติพระโพธิสัตว์กำลังไถนาลูกชายก็กำลังกวาดถางหญ้าถางหนามมาแล้วก็มาเผาในขณะที่กำลังเผานั้น
ไม่ได้สังเกตว่ามีงูเห่าอยู่ตรงนั้นไม่ได้สังเกตว่ามีอสรพิษอยู่ตรงนั้นงูเห่าควันไฟไปกระทบตามันมันก็เกิดความดุร้ายขึ้นก็กัดเข้าที่ขาของลูกชายพระโพธิสัตว์ล้มลงตายทันทีพระโพธิสัตว์มองเห็นลูกชายล้มลงภาคนาอยู่ไหนก็หยุดการถ่ายเดินไปดูเดินไปดูลูกชายไม่มีความโศกเศร้าเสียใจไม่ได้มีความอะไรแม้สักนิดหนึ่งได้พิจารณาบอกว่าสิ่งที่มันจะแตกมันก็แตกไปเป็นธรรมดาสิ่งที่จะตายมันต้องตายเป็นธรรมดาตอนนี้ณขณะนี้สังขารไม่เที่ยงหรอลูกเราก็ตายเป็นธรรมดาก็เลยอุ้มลูกชายนั้นไปไว้ใต้ร่มไปไว้ใต้ร่มตัวเองก็ไปไถนาต่อถ้าเป็นเราเนี่ยจะไปมีแต่ติดแต่ใจไปไถนาต่อเลยไม่มีจิตใจจะไปไถนาต่อหรอกแต่พระโพธิสัตว์นั้นก็ท่านเตรียมตัวนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำนึกถึงอยู่ตลอดทุกลมหายใจแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนจะต้องตายแม้ตอนไม่เห็นลูกชายตายก็ยังบอกว่าสิ่งที่มันจะแตกมันต้องแตกเป็นธรรมดาสิ่งที่มีอันจะตายมันก็ตายเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอก็ไปไถนาจนเกือบจะเสร็จเมื่อไถนาเกือบจะเสร็จก็มีพอดีมีเพื่อนบ้างเดินผ่านมาก็เลยตะโกนบอกสั่งความบอกว่าวันนี้ให้ไปแม่ที่บ้านหน่อยนะทุกวันนั้นที่บ้านเคยเอาข้าวมาสำหรับคนสองคนวันนี้ให้จัดมาแค่สำรับเดียวให้ทุกคนใส่ชุดขาวแต่งชุดขาวออกมาทั้งบ้านเลยแต่งชุดขาวมาทั้งบ้านไอ้คนที่รับคำนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกในเมื่อเพื่อนบ้านถามเข้าไปก็เดินผ่านไปบอกที่บ้านของพระโพธิสัตว์ภรรยาของพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าใครเป็นคนส่งข่าวมาคนรับข่าวมาก็บอกว่าพ่อบ้านเป็นคนส่งข่าวมาภรรยาพระโพธิสัตว์เข้าใจได้ทันทีว่าลูกชายตายแล้วก็ไม่ได้มีความเสียอกเสียใจเลยไม่ได้มีความโศกเศร้าเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วจิตใจของผู้ที่เป็นแม่นี่ถ้าเกิดการสูญเสียนี่จะไม่สามารถที่จะอดทนกันได้ไม่เหมือนกับผู้ชายผู้ชายยังถือว่าปกติแต่เนี่ยผู้หญิงแต่เพราะว่าครอบครัวนี้ต่างบอกว่าได้ที่จะหนักความตายอยู่เป็นประจำก็เลยสำลักไปแค่คนเดียวก็สั่งทุกคนบอกว่าวันนี้พ่อสั่งความมาบอกว่าให้พวกเราไปที่นาให้แต่งชุดขาวในโบราณนั้นการแต่งชุดขาวมาวัดเป็นของพวกเราชาวพุทธนั่นเป็นพระโพธิสัตว์ได้สั่งความไปที่พวกเราใส่ชุดดำเนี่ยเพราะว่าเราไปเรียนแบบฝรั่งสมัยอาตมายังเป็นเด็กที่บ้านเขาทำงานศพเนี่ยก็ใส่ชุดขาวชุดขาวปฏิบัติธรรมเลยนะชุดขาวปฏิบัติธรรมไปมันเบิกมันงามตาเนี่ยงามตาพอใส่ชุดดำชุดดำเนี่ยเขาเบิกเนี่ยมันเสามันมองอีกแล้วผมก็แล้วแต่ก็เป็นประเพณีนิยมแต่ดวงดีจริงๆของพวกเราชาวพุทธนั้นนิยมชุดขาวชุดขาวปฏิบัติธรรมไปง่ายครบแบบนี้ไปแสดงถึงความบริสุทธิ์อันนี้ก็ฝากถ้าผมเป็นว่าให้เปลี่ยนก็เป่าชุดฟังพระโพธิสัตว์สั่งว่าให้แต่งชุดขาวทางภรรยาก็ออกไปทักครอบครัวก็จัดแจงให้ผู้เป็นสามีได้ทานอาหารได้กินข้าวก็เท่าสัญญาตีน้องพ่อแม่ลูกตักเองมันกินมาโล่งเลยเนาะกินข้าวมาโล่งแต่ว่าพระโพธิสัตว์เป็นจะด้วยที่ตัวเองนั้นได้นิจารณาถึงความตายได้นิจารณาว่าเนี่ยมันเป็นธรรมดาของสังขารมันเป็นธรรมดาของโลกที่จะต้องตายเกิดมาร้อยตายร้อยเกิดมาพันตายพันเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็พากันช่วยไปเก็บฟืนมาก่อของฟ้อนตะเผาลูกสร้างเพราะคุณงามความดีของครอบครัวนี้เดือดร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชเพื่อที่จะประกาศคุณงามความดีของครอบครัวนี้เท้าเทวราชก็กำลังแต่งกายมาเป็นกลางประหนึ่งเดินผ่านมาถามคน5คนนั้นบอกว่าพวกท่านกำลังทำอะไรทำไมมีกลิ่นหอมเหลือเกิน
พระโพธิสัตว์ก็บอกว่าข้าพเจ้ากำลังเผาลูกชายลูกชายของข้าพเจ้าได้ตายไปแล้วพวกเรากำลังช่วยกันทำสรีระกิจเผาร่างกายให้กลับไปสู่สภาพเดิมท้าวสักกะหรือว่าพระอินทร์เลยนั้นก็บอกว่าเนี่ยพวกท่านเกรงว่าชาวบ้านชาวเมืองจะรู้ว่าพวกท่านได้เนื้อมาแต่กำลังย่างเนื้อกลัวว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจะมาขอส่วนแบ่งทำไมเกรงว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจะรู้ว่าพวกท่านมีอาหารกินที่อร่อยอร่อยพวกท่านก็เลยโกหกว่านี่กำลังเผาคนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าข้าพเจ้าจะโกหกท่านทำไมนี่ลูกชายสุดที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักเหมือนแก้วตาดวงใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะโกหกท่านทำไมท้าวสักกะหรือว่าพระอินทร์ก็กล่าวว่าถ้าเป็นลูกชายของท่านจริงๆก็แสดงว่าลูกชายคนนี้เป็นคนที่ไม่เอาไหนใช่ไหมล่ะเป็นคนที่เกเรเป็นลูกที่ไม่เชื่อฟังคำพ่อคำแม่ใช่ไหมเป็นลูกที่ไม่ตั้งอยู่ในโอวาททำให้พวกท่านเดือดร้อนอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นลูกชายของข้าพเจ้าคนนี้เป็นลูกที่ตั้งอยู่ในโอวาทของพ่อของแม่เป็นลูกที่ประพฤติดีมีกิริยามารยาทงดงามเป็นที่รักที่สุดของข้าพเจ้าท้าวสักกะเทวราชก็เลยบอกว่าถ้าเด็กคนนี้เป็นลูกที่อยู่ในโอวาทเป็นลูกที่ท่านรักที่สุดแล้วทำไมท่านจึงไปร้องไห้ทำไมจึงไม่มีความเศร้าโศกเสียใจทำไมจึงไปร้องไห้ล่ะพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าลูกของข้าพเจ้าทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วองค์ประมาณเหมือนกับงูลอกข้าวญาติโยมจะเคยเห็นงูลอกข้าวงูลอกข้าวมันไม่ได้อะไรอาวรณ์กับข้าวที่มันลอกออกไปลูกชายของข้าพเจ้าก็เหมือนกันไม่ได้อะไรอาวรณ์กับร่างกายนี้แล้วได้ทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วได้ทำกาลัดได้ตายไปแล้วข้าพเจ้าจุดไฟเผาลูกชายของข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้สึกรู้สาถึงไฟที่กำลังไหม้สรีระร่างกายของตนเองไฟกำลังหอมไหม้อยู่นั้นก็ยังไม่รู้เลยและอย่างหนึ่งว่าข้าพเจ้ากำลังร้องไห้อยู่ลูกชายของข้าพเจ้าก็ไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้ถึงความเศร้าโศกเสียใจว่าพวกข้าพเจ้ามีความเศร้าโศกเสียใจขนาดไหนแล้วทำไมข้าพเจ้าจึงจะต้องร้องไห้อันนี้คือพระโพธิสัตว์ได้กล่าวทีนี้ท้าวสักกะเทวราชก็ไปหาแม่บอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของท่านที่อุ้มท้องมาตั้ง9เดือน10เดือนสงสัยว่าลูกคนนี้จะเป็นลูกที่ท่านชังทำไมแต่ลูกที่ท่านไม่รักแต่ลูกที่ท่านจงเกลียดจงชังพวกที่จะเป็นมารดาก็บอกว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นเลยลูกข้าพระเจ้าคนนี้เนี่ยข้าพระเจ้ารักมากที่สุดมีความรักเหนือสิ่งอื่นใดถ้าจะแลกเปลี่ยนได้กับดวงตาหัวใจข้าพระเจ้าก็สามารถที่จะควักให้ลูกคนนี้ได้ถ้าจะแลกกับชีวิตของเขาท้าวสักกะเทวราชก็เลยถามว่าแล้วทำไมท่านจึงไปร้องไห้ภรรยาพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าลูกข้าพเจ้าเมื่อมาก็มาตามปกติพูดง่ายๆก็คืออยากมาก็มาอยากไปก็ไปถามว่าอยากมาแล้วก็คือตอนมาเกิดก็ไม่เคยมาบอกมาแจ้งข่าวเลยว่าขอผมมาอยู่ด้วยได้ไหมไม่เคยบอกเลยตอนจะไปก็คือตายได้มาบอกมาขออนุญาตข้าพเจ้าเลยบอกว่าคุณแม่ผมจะไปแล้วนะผมมาลาแม่นะแม่ให้ผมไปไหมไม่เคยมาลาเลยไม่เคยมาบอกมากล่าวเลยจะมาก็มาตามปกติไปก็ไปตามปกติของเขาไม่เคยมาขออนุญาตแล้วก็ดีสันก็ไม่ได้อนุญาตให้เขาไปสักหน่อยไม่เคยอนุญาตบอกว่าเองไปเถอะไม่เคยว่าเขามาก็มาไปก็ไปปกติดิฉันก็ยังไม่อนุญาตและขณะนี้ดิฉันกำลังเผาเขาอยู่นี่เขาก็ยังไม่รู้สึกรู้สาเลยแม้ไฟกำลังหอมไหม้อยู่นี่ก็ยังไม่มี
ความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นแล้วเขาจะมารู้สึกถึงความเศร้าโศกเสียใจของดิฉันได้อย่างไรเขามีคติของตนเองอย่างใดก็ไปตามคติของตนเองอย่างนั้นอันนี้คือผู้ที่เป็นแม่ต้องพอมาพระเองก็ไปถามน้องสาวก็เลยบอกว่าแม่หนูโดยปกติแล้วว่าพี่กับน้องเนี่ยเหมือนกับหมากับแมวจะทะเลาะกันอยู่เรื่อยจะตีกันอยู่เรื่อยสงสัยว่าพี่ชายของเธอคนนี้คงจะเอาเปรียบเธออยู่เป็นประจำหอมเหมรังแกเธออยู่เป็นประจำเธอจึงไม่ได้มีความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของพี่ชายเลยผู้ที่เป็นน้องสาวก็บอกว่าท่านพูดอะไรพี่ชายของดิฉันเนี่ยรักฉันมากที่สุดไม่มีใครที่จะรักฉันเกินพี่ชายคนนี้พี่ชายของฉันนั้นรักฉันตลอดตลอดฉันไม่เคยพูดไม่เคยกล่าวให้ดิฉันนั้นได้มีความเสียอกเสียใจแม้แต่น้อยพี่ฉันไม่ร้องไห้ก็เนื่องจากว่าถ้าดิฉันร้องไห้ร่างกายของดิฉันก็จะสูดผอมร่างกายของดิฉันก็จะสูดผอมแล้วก็จะถ้าเมื่อร่างกายสูดผอมก็จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็จะเป็นภาระของญาติพี่น้องเมื่อเป็นภาระของญาติพี่น้องผู้ที่เป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะตำหนิกันก็จะตำหนิดิฉันว่าเนี่ยไม่รู้จักสนุนตานองร่างกายพี่ชายของดิฉันเนี่ยถูกไฟเผาไฟไหม้ก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกไฟไหม้แล้วจะมารู้สึกถึงความข้ามครวนที่ดิฉันมีต่อเขาได้อย่างไรเขามีคติของเขาอย่างไรเขาก็ไปตามคติของเขาอย่างนั้นอันนี้คือน้องสาวตอบพระอินทร์ก็ไปถามภรรยาบอกว่าแม่หนูสงสัยว่าสามีของเธอเนี่ยคงจะเอาเธอเป็นกระสอบทรายกระมังแต่ละวันแต่ละวันนั่นคงจะไม่ได้ให้การยกย่องไม่ได้ให้ความนับถือคงจะทำร้ายเธออยู่เป็นประจำคงจะมีการด่าว่าเธอเป็นประจำเธอจึงไม่ได้มีความเสียอกเสียใจต่อการจากไปของเขาผู้ที่เป็นภรรยาก็บอกว่าท่านพูดอะไรสามีของดิฉันนี่ถือว่าเป็นพ่อพระเป็นเทวดาของดิฉันไม่มีใครหรอกที่จะเป็นประเสริฐเท่ากับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้รักฉันมากที่สุดให้เกียรติยกย่องดิฉันทุกอย่างไม่เคยพูดให้ดิฉันบอกช้ำน้ำใจสักครั้งเดียวมีแต่ให้ความยกย่องนับถือให้ดิฉันมีหน้ามีตาในสังคมที่ดิฉันไม่โศกเศร้าไม่ร้องไห้มันก็อุปมาเหมือนกับว่าเด็กร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์อยากได้ดวงอาทิตย์เด็กที่ร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์อยากได้ดวงอาทิตย์มาเป็นของตัวเองนั้นร้องไปก็เสียประโยชน์เปล่าไม่มีทางที่จะเอามาได้ดิฉันร้องไห้ถึงสามีผู้ตายไปแล้วก็เหมือนกับเด็กที่ร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นแหละมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาเท่านั้นมีแต่คนโง่เขลาเบาปัญญาเท่านั้นที่จะทำแบบนั้นแล้วฉันจะร้องไห้ไปทำไมขนาดไฟกำลังลุกไหม้เผาเขาอยู่นิดเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาถูกไฟไหม้แล้วเขาจะมารู้สึกถึงการร้องไห้ของดิฉันได้อย่างไรเขามีคติอย่างไรเขาก็ไปตามคติของเขาอย่างนั้นทีนี้พระอินทร์ก็ไปหาคนใช้ซึ่งเป็นคนสุดท้ายบอกว่านี่เธอเจ้านายของเธอคนนี้สงสัยว่าจะเป็นเจ้านายที่เอาแต่ใจทำร้ายทรมานเธออยู่เป็นประจำตบตีด่าว่าเธอใช้งานเธออารพัดทำให้เธอจงผิดจงชังเจ้านายคนนี้คนใช้ก็บอกว่าท่านพูดอะไรเจ้านายคนนี้ถือว่าเป็นเจ้านายที่ประเสริฐที่สุดไม่เคยคิดไม่เคยมีความคิดว่าดิฉันเป็นคนใช้เลยมีความรักความนับถือดิฉันเหมือนกับน้องสาวแท้ๆเหมือนกับน้องสาวที่ผ่านตามกันมา
ให้เกียรติยกย่องเป็นประจำไม่เคยดูหมิ่นดูถูกอีสานว่าเป็นคนไทยที่อีสานไม่ร้องไห้ก็เพราะว่าหม้อน้ำที่แตกไปแล้วจะนำมาเชื่อมประสานกันนำมาเชื่อมประสานให้สนิทดีนั้นเป็นไปไม่ได้การที่ดิฉันร้องไห้ต้องการให้เจ้านายคนนี้อยู่กับดิฉันตลอดไปนั้นก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะร้องไห้แล้วให้เจ้านายนั้นฟื้นคืนมาเพราะฉะนั้นในขณะนี้ไฟกำลังลุกไหม้เจ้านายของดิฉันก็ยังไม่รู้แล้วเจ้านายดิฉันจะรู้ถึงความเศร้าโศกเสียใจความต้องการร้องไห้ของดิฉันได้อย่างไรเขามีคติเป็นอย่างไรเราก็ไปตามคตินั้นแหละพระเอ็นจึงได้ประกาศเกียรติคุณของครอบครัวนี้ยกย่องสรรเสริญบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีมรณสติเป็นบุคคลเป็นครอบครัวที่ได้น้อมเอามรณสติมาพิจารณาอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่น้อมเอามรณสติมาพิจารณานั้นก็คือเป็นการเตือนให้เรานั้นไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเตือนให้เรานั้นได้เตรียมตัวว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้แหละเราก็จะไปแบบนี้แหละเราก็จะเป็นเหมือนคุณแม่บัวศรีวงศ์สุนานี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรามางานลักษณะแบบนี้ก็ควรที่จะน้อมเอาบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมาสอนจิตสอนใจว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้เลยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสการคุณแม่บัวศรีเนี่ยก็น้อมเข้ามาน้อมมาพิจารณาว่าเราจะอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่ที่บอกว่าเราจะอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่นั้นก็คำนวณอายุของแต่ละคนนั่นแหละตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว60 70 80ถ้าอายุยิ่งมากความตายมันก็ยิ่งอยู่ใกล้หลายๆคนเริ่มเข้าดาวเดินไปโน่น70น่ะก็นำไปว่าเกินเราจะ10ปีว่าจะเสียหวังพอเข้าดาวไปมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าเกิดมาเท่าไหร่ต้องไปเท่านั้นไม่มีใครอยู่ได้หรอกไม่มีใครจะหลีกหนีที่พ้นได้เพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นคติเตือนใจในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าคุณแม่บัวศรีวงศ์สุนาท่านพูดกับพวกเราได้ท่านก็คงจะบอกว่ามาส่งเราต้องนี้แต่พี่น้องจะส่งร้องรำพันกันสนัยถ้าหากแม้นถึงวันหน้าราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอีนินาจะตามคุณเยนะด้วยอาริสงผลคุณที่คณะเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจนได้มารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนดวงดวงจิตวิญญาณของคุณแม่บัวศรีวงศ์สุนันท์ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันเป็นบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงมาเป็นปฏิฐานรับตอบแทนคณะเจ้าภาพมีท่านสจ.ประสิทธิ์อาศัยบุญท่านอาจารย์สุวรรณบรรจูเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยที่สิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วต้องขอให้สิ่งนั้นจงประสบสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยเกียรติยศวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอุรัตนกถาก็เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้